ร้อนตลอดผู้ว่าครับกำลังขึ้นรถอีแบนไปไปที่ไหนครับผู้ใหญ่ไปที่ไหนไปโซนชุมชนอ๋อโอเคครับท่านรองผู้ว่าขึ้นไปตามที่แล้วรถที่แสนวันนี้ครับประดับประดาด้วยสีชมพูอ้าวคนขับเป็นใครไม่ได้เลยครับก็คือผู้ใหญ่คนหนุ่มของเราเนี่ยคนขับเดี๋ยวผมรออธิบายอ๋อโอเคโอเคใครครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลุ่มนั้นหมายผู้ใหญ่บ้านจะเป็นไกด์ครับผู้สแกนนะครับ459ชุมชนบ้านไร่ครับนี่ครับเครื่องยนต์รถอีแซนท่านได้เห็นว่าการทำภาษีปีซีโคโบต้าแล้วครับสีส้มๆเนี่ยเป็นไกลไม่ได้เลยครับเคมีแล้วมันจะสวยนะครับชาวบ้านก็ดัดแปลงจากการที่ใช้ในไร่นาตั้งแต่การมาเป็นพานะนะครับอย่างนี้ชุมชนผลผลิตก็จะสวยได้นะครับดังนั้นแล้วการที่ปรับเปลี่ยนนะครับมาทำในแนวของเกษตรอินทรีย์นั้นถือว่าเป็นทางมาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่น่าสนใจให้ได้ดีด้วยครับและวันนี้นะครับในบูธของสมาคมเกษตรกรยั่งยืนของอยู่ที่ชุมชนก็มีเกมแน่นมากมายเลยนะครับหรือท่านก็จะได้รับของเป็นที่ระลึกนะครับโดยจะเป็นต้นไม้เหล่านี้นะครับเราก็จะแจกให้ด้วยผมก็อยากให้ทุกคนเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับได้เห็นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับผมได้เรียนรู้ในแนวของเกษตรนี่คือผู้ใหญ่บ้านครับมีส่วนเรื่องส่วนนั่งตรงกลางคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วครับท่านรองผู้ว่าด้านการเกษตรขายยาใหม่ต่อตั้งครับท่านต่อใหญ่ครับลุงพอลุงท่านต่ออาวุโสครับท่านบรรดาอาวุโสอำเภอหลงศักดิ์อ๋อพระอาวุโสอำเภอหลงศักดิ์ชื่อครับผมปัญญาพันธ์ไทยนะปัญญาปัญญานะครับขอบคุณครับปัญญาส่วนที่นั่งกับผมครับครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการหน้าการธปส.จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋อครับผมยินดีครับครับผมขออนุญาตนั่งไปด้วยนะครับได้เลยครับโชเฟอร์เราชื่ออะไรครับชื่อนายสุชนน้อยขวัญครับเป็นสมาชิกกลุ่ม459ครับผมครับผมชื่ออะไรครับสุชนน้อยขวัญสุชนน้อยขวัญวันนี้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบเลยนะครับปกติแล้วรับนักท่องเที่ยวก็ขับกันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับขับกันเองครับผมครับผมนี่ครับญาติจีนเจริญรุ่งเดี๋ยวต้องจดทันเป็นจังหวะเลยครับคือผมไม่ดูบรรยากาศแบบสดๆตรงนี้คือวัดบ้านไร่สว่างอารมณ์ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับไปตรงไหนครับนะไปตรงไหนครับเดี๋ยวจะไปที่บ้านเกษตรกรครับในชุมชนบ้านไร่จากเพชรบูรณ์นี่นะครับครับผมซึ่งโครงการ459เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องที่เอาให้สมาชิกในกลุ่มเอาไปทำที่บ้านตัวเองครับนอกจากมาเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติการลงมือทำเองจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการ459ครับโอ้คือต้องทำเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองครับครับผมมันถึงจะเกิดผลจริงๆเกิดผลจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อมาโชว์อย่างเดียวครับผมวันนี้ซึ่งการเปิดในวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับแต่ว่าเปิดแล้วเนี่ยต้องยั่งยืนต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์แล้วครับเข้าเกียร์แล้วครับเรียกเกียร์เขาเรียกรถอีแตนใช่ไหมครับใช่ครับรถอีแตนครับรถอีแตนปานะที่เป็นสัญลักษณ์ของครับขอบคุณครับครับผมรถอีแตนนี่ก็เป็นของสมาชิกในชุมชนใช่ครับครับผมนะครับนี่เห็นไหมครับผู้โดยสารของเราครับสำหรับเก็บจากท่านรองผู้ว่าคือเรียกว่าผู้ว่าต้องเข้าถึงเข้าใจใช่ไหมผู้ว่าหลักการในหลวงเลยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยผู้ว่าจับผมนี่ครับด้านหลังไม่บายนะด้านหลังทำการทำเรื่องของแล้วก็ทำการทำ
ันแรกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผม0846888618ผู้ใหญ่เนตรครับ0846888618ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับอากาศดีมากเยี่ยมเลยผู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างครับพูดกับผู้ใหญ่คนนี้ครับก็ขยันขันแข็งดีครับแล้วก็มีเครือข่ายเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นนะครับที่จะศึกษารักษาต่อยอดแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9และพระปณิธานในหลวงรัชกาลที่10ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากระบบองค์กรพิจิตรก็พร้อมสนับสนุนส่งเสริมครับและต้องขอบคุณทางธปส.เป็นอย่างยิ่งที่มาสนับสนุนงานนี้ครับถ้าเกิดว่าชุมชนสามารถคิดจัดด้วยตัวเองแบบนี้ทั่วประเทศเนี่ยผู้ว่าคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมรองผู้ว่าครับท่านรองผู้ว่าครับแต่ผมเรียกไปก่อนครับเรียกไปก่อนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการที่ดีอยู่ดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยเลยเพราะนั้นเนี่ยการที่ถ้าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ทุกแผ่นเนี่ยซึ่งทุกจังหวัดทุกอำเภอจะได้ทำอยู่แล้วทีนี้ในการที่จะทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยครับก็ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายร่วมมือกันร่วมมือกันเพราะว่าปลูกแล้วเนี่ยต้องมีที่ขายต้องมีแหล่งทุนที่เราประกอบด้วยอยู่เนี่ยฮะก็คือมีทั้งการที่จะขายทางออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยก็จะมีรายได้มีช่องทางจำหน่ายครับทุกคนก็จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการที่ทำให้อาหารปลอดภัยด้วยกันครับก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตเองและก็ผู้บริโภคครับที่จะปลอดภัยครับผมโอ้ยเยี่ยมยอดเลยครับท่านรองผู้ว่าครับโดยเฉพาะคำว่าเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้ยินบ่อยในช่วงหลังนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ได้ยินบ่อยมากแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยจากการที่เราฟังจากรองผู้ว่าเนี่ยเราจะต้องได้ยินบ่อยขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าท่านนายกท่านก็ย้ำอยู่แล้วว่าไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับผมทุกคนต้องมาช่วยกันเราต้องไปช่วยกันนะครับต้องมาช่วยกันกระเด็นไม่ทอดทิ้งใครแน่นอนครับครับผมสุดยอดครับขอบคุณมากครับครับรองผู้ว่าครับวันนี้เราไปที่เยี่ยมชมที่เขาไม่เผาต่อตังนะไม่เผาครับไม่เผาไม่เผาต่อตังใช่ไหมครับท่านเพราะว่าตังข้าวต่อฟางข้าวเนี่ยเขาก็มาเป็นองค์ประกอบในการทำไร่ทำสวนนี่ครับเอามาคุมดินครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้อีกครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนบริเวณอำเภอหลงจักรที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไม่มีการเผากันน้อยมากครับเผาน้อยมากน้อยมากไม่มีวัฒนธรรมการเผาไม่มีนะที่นี่นะตรงนี้ก็เรียกว่าตำบลหมู่บ้านอะไรบ้านไร่ไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับท่านพี่น้องที่ฟังอยู่ชุมชนอื่นอยากจะมาศึกษาดูงานก็ยินดีเลยนะครับนะแม้กระทั่งเรื่องการเผาต้นหน้าแรงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยที่นี่ครับผมการเผาแต่ของเราได้ยอดเลยเห็นตรงนี้ลงเรือนเลยครับที่ลุงนี่จะทำเนี่ยผักเนี่ยครับตอนนี้เราจะมาอ๋อนี่ของผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่บ้านลงเรือนลงเรือนปลูกผักเดี๋ยวใครเยี่ยมชมศูนย์นี้สักหน่อยอันนี้ศูนย์นี้ตรงลงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับศูนย์นี้ก่อนจะมีหนักไหนโอ้ด้านซ้ายผมครับผสมผสานมีหมอดถ้าคุณผู้ชมยังไม่เบื่อก็ผมจะถ่ายไลฟ์สดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องเสียค่าเวลาอะไรนะโลกออนไลน์ในปัจจุบันขออนุญาตลงก่อนครับได้ครับตอนนี้เราลงจากรถที่ดันครับเราเป็นธรรมชาติเลยครับเราไม่ได้เล่นพิธีการมากมายนี่ครับอาจจะมีใครกระโดดล้มก็ได้เลยเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเขาเรียกว่านะเป็นธรรมชาติครับก็เรียกว่าท่านรองผู้ว่ารถกันเดียวกันเลยครับกับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ลงแล้วครับลงจากรถเอ้าอยู่นี่ครับอยู่นี่เสร็จแล้วครับท่านรองผู้ว่าพาชมเลยครับตามไปด้วยครับเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันนี่ครับผลิตภัณฑ์อินซี459ชุมชนบ้านไร่ครับโอ้โหเราผ่านซุ้มครับซุ้มนี้เราเดินลอดซุ้มไปด้วยกันสวนลมทุ่งครับโอ้โหชื่อมันสุดยอดจริงๆสวนลมทุ่งครับเฟซบุ๊กมะนาวผักหวานบ้านการเกษตรเห็นไหมครับนี่คือความสุขของพี่น้องเกษตรกรในณทุกวันนี้ที่พยายามสร้างสรรค์พื้นที่เกษตรของตัวเองนะครับเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตอนนี้เรามาชื่นชมสวัสดีครับ
ช้เวลาเท่าไหร่ได้ลูกขนาดนี้60วันครับท่าน60วันได้ลูกขนาดนี้ลูกขนาดนี้แล้วก็กินได้ทั้งหมู่บ้านใหญ่มากครับท่านต้องส่งเสริมต้องส่งครับกำลังจะขยายพันธุ์ครับท่านอันนี้ปลอดสารแน่นอน 100% 100% เลยนะใช่ครับท่านนี่ต่อไปเราจัดงานวันน้ำเต้าไหมก็จัดที่เหมือนฮาโลวีนอ่ะก็คือเอามาแกะเป็นลูกผีอ่ะของเราแบบไทยนะแบบไทยๆเลยฮาโลวีนไทยไทยใช่ไทยปักทองขายดีมากถ้างั้นเราจัดงานเป็นปักแฟงแต่งเต้าไหมก้าวท่าเลยเนี่ยปักแฟงแต่งเต้าเสริมปักแฟงแต่งค่ะปักแฟงแต่งเต้าปักแฟงแต่งเต้าลูกยักษ์ใหญ่เลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยผมก็พยายามเชื่อมโยงชุมชนเกษตรตรงนี้ครับไปสู่ชุมชนอื่นๆครับเราต้องการให้ชุมชนยืนอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งบนขาตัวเองครับทางไหมนี่คือสิ่งที่ทุกท่านคงพัฒนาร่วมกันนี่ครับองค์พรครับดูฟังผู้ใหญ่บ้านเราอธิบายเนี่ยนี่มีความหมายมากเลยโอเคลายด้วยอันนี้คือองค์เปรียบเสมือนตัวเรานะครับหรือว่าบ้านเรารอยรั่วต่างๆเนี่ยเรามาสังเกตว่ามีค่าเหล้าค่าเสื้อผ้าค่าน้ำยาล้างจานค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าเหล้าคมค่ายาค่าอะไรเราพยายามหมุดรอยรั่วปุดรอยรั่วองค์ใบนี้แต่ละบ้านของเราจะมีรอยรั่วแบบนี้ให้ดูว่าบ้านใครมีรอยรั่วอะไรบ้างแล้วเราจะอุดยังไงได้บ้างนะครับก็จึงมีเกษตรอินทรีย์459เนี่ยดูกระทำเพื่อหนึ่งฆ่าแมลงเนี่ยเราไม่ใช้ละเราใช้น้ำหมักของเราเนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์459นะครับค่าปุ๋ยค่าเหล้าแล้วของเราก็คือเหล้านี่กลุ่มเกษตรอินทรีย์459นี่ไม่ดื่มเหล้ากันเลยก็ถือว่ารวมกันได้ทั้งหมดนะครับผมสุดยอดทุกอย่างนี่เราดูจากรอยรั่วแล้วก็เอามาทำเอามาทำลุงพรครับที่ลุงยิ้มนะไหนลุงยิ้มสวัสดีครับเจ้าของเลยที่อธิบายเลยลุงยิ้มครับครับด้วยแนวคิดที่ว่าเดี๋ยวผมชอบชื่อมากลมทุ่งเนี่ยความหมายเป็นยังไงครับลมทุ่งเป็นคือสวนอยู่ใกล้ทุ่งนาแล้วก็มีลมจากท้องทุ่งพัดเข้ามาแล้วก็เป็นชื่อแบบไทยๆผมก็เลยชอบชื่อนี้มาดูที่ป้ายนี่มาไปดูที่ป้ายครับเชนเนี่ยอันที่หนึ่งนี่เจ้าของชื่อลุงพรหรือลุงเลี่ยมลุงเลี่ยมลุงพรหรือลุงเลี่ยมตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงเลยครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับครับแนวคิดที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยหลักคิดเป็นยังไงหลักคิดของเราผมอยากจะให้แรงบันดาลใจจากไหนยังไงตรงเนี้ยอยากจะทราบคำตอบว่าเราถ้าเรามีพื้นที่ประมาณ1ไร่เราจะทำอย่างไรถึงจะสร้างรายได้ให้พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมก็เลยแบ่งพื้นที่1ไร่ออกเป็น4ส่วนหลักๆก็คือทำนาข้าวก่อนเพื่อที่เราจะไม่ต้องซื้อข้าวรับประทานเมื่อเราไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อข้าวเราก็มีเงินเหลือในกระเป๋านอกจากนั้นเรามีโซนที่เลี้ยงสัตว์โซนที่ปลูกผักแล้วก็ที่สำคัญครับโซนที่ผลิตพืชผักหายากที่เราสามารถเอาพันธุ์ของเขาไปต่อยอดทำออนไลน์ครับท่านตอนนี้ผมขายกิ่งพันธุ์ออนไลน์แล้วก็เมล็ดพันธุ์ด้วยครับท่านเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ครับท่านครับผมครับคุณเลี่ยมนะอายุเท่าไหร่คุณเลี่ยมตอนนี้49ปีครับโอ้ครับดูไม่แก่นะอยู่กับพืชผักปลอดภัยอยู่กับพืชผักปลอดภัยอยู่กับธรรมชาติอาหารที่ปลอดภัยครับเราไปจุดไหนต่อไปขออนุญาตพาท่านชมด้านนี้ลองพูดว่าครับเมื่อกี้นี้มีคนสนใจเรื่องปลูกอะไรไอ้เลี้ยงโหไผ่อะไรครับเนี่ยกู้ร้านนึงไผ่ปอช่อแฮครับเป็นไผ่พันธุ์ดีจากจังหวัดแพร่โอ้ครับไผ่พันธุ์ดีไผ่พันธุ์นี้กระตุ้นให้เขาออกนอกฤดูได้ได้ดีครับนอนเล่นนอนนี่แหละใช่ครับโหเป็นไผ่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันจันพูดกู้ร้านนึงดอกเบี้ยร้อยเดียวทำไงกู้ร้านเดียวในส่วนนี้คือดอกเบี้ยร้านเดียวทำไงน้องไม่ได้ประสาทไม่เป็นแปลงเป็นแปลงใหญ่อ๋อตอนนี้คือเราต้องการรวมแปลงนะครับของบริษัทเนี่ยมีการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่นะครับมีพื้นที่อย่างน้อยก็300ไร่หรือว่า30คนรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนของCEO คณะกรรมการนุกรรมการจังหวัดเลยนะครับถึงขั้นตอนนี้ก็จะได้เป็นแปลงใหญ่เท่านั้นใช่ครับเป็นแปลงใหญ่แต่ถ้าส่วนตัวก็คือต้องในทกสโดยตรงกันเลยครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้อีกโครงการใหม่ก็เป็นโครงการที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรกำลังผลักดันนะครับโครงการสร้างชาติเนี่ยคนที่สร้างชาตินะครับคนที่สร้างชาติท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ช่วยประพัฒน์ครับนี่ก็กำลังแบบเดี๋ยวให้มีออกมาก่อนชัดเจนนะครับแต่ก็จะคือบาง 2-3 รอบประหลาดประมาณ30คนครับทางใหญ่30คนขึ้นไปเพราะว่าเงินจำนวนเยอะไงครับก็ร้านละร้อยคือ30คือ10ล้านบาทครับคือวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อกลุ่มใช่แล้วในกรณีซึ่งเป็นกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนซึ่งมี7คนขึ้นไป
อันนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ของการกู้แปลงใหญ่ไม่ได้ครับแปลงใหญ่นั่นอันนั้นเขาต้องการกู้ของในรูปของของเปโตรท่านรองผู้ว่าเดินชมแปลงเกษตรตอนนี้ไปดูสวนลุงยิ้มครับลุงยิ้มที่อำเภอหล่มสักนี่ปลูกพืชผักอย่างนี้ครับเขาก็จะทำสัดส่วนเป็นสัดส่วนแล้วพื้นที่หนึ่งไร่ใช่ไหมครับไร่กว่าไร่กว่าตรงมีกระเดินเข้ามาต่อไปแต่กระเดินลงข้างล่างครับโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนเลี้ยงสัตว์ผมจะมีเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงกบคอนโดนะล้อยางไก่พื้นบ้านและไก่พันไก่ครับเลี้ยงปลาเนี่ยผมทำเพื่อให้คนที่สนใจเรื่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เนี่ยกบนี่ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังทำได้นะครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้4เดือนครับ4เดือนครับแล้วปกติต้องกี่เดือนประมาณ6เดือนครับแต่ต้องเลี้ยงกี่สัก2เดือน2เดือนกบคอนโดกบคอนโดท่านอาจจะมองไม่เห็นครับกบอยู่ข้างในข้างล่างอยู่ล่างสุดนะครับตัวใหญ่กบคอนโดกบคอนโดเยอะแต่ถ้ากบแบบบ้านจัดสรรก็อยู่ตรงนู้นบ้านจัดสรรกบบ้านจัดสรรเนื่องจากโอ้เดี๋ยวไปดูปลาก่อนดูปลาก่อนครับวันครับโอ้บ่อปลาเล็กๆเองครับตัวนึงประมาณ5ตัวต่อกิโลเดี๋ยวอีก15วันเรามาดูใหม่นะก็บอกว่าอีกอันนี้ปลาดุกครับปลาดุกครับพันอะไรครับเนี่ยแต่ว่ามันพันบิ๊กวี400ตัว400ตัวอยู่กับฤดูด้วยครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะปลดช่วงนี้ติดหนาวนิดนึงครับมันจะให้ขนาดบ่อกว้างยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ขนาดบ่อลึก 1.5 เมตรกว้าง2เมตรแล้วก็ยาว4เมตรครับโอ้ปล่อยได้ประมาณ600ตัว600ตัวนี่ที่เห็นนี่กี่วันกี่เดือนประมาณ45วันครับ45วันครับอันนี้ก็ทำแบบศูนย์เรียนแบบกันมาแต่ละบ้านนี่ก็จะมีแบบนี้นะครับบางบ้านถ้าไม่บริบทไม่ได้ก็เลี้ยงในท่อเลี้ยงในท่อในโอ่งแต่ว่าก็มีเลี้ยงกันทั้งหมด50ครอบครัวนี้จะมีเลี้ยงปลากับทุกบ้านเลยครับผมแล้วก็เอาน้ำปลาเนี่ยไปรดผักก็เป็นปุ๋ยเป็นหมู่บ้านนี้เป็นสูตรสำเร็จเลยครับนี่ถ่ายน้ำคือชาวบ้านนี่เลี้ยงปลาแต่เลี้ยงมาผมยังไม่เคยถ่ายน้ำเลยครับโอ้โหไม่เคยถ่ายน้ำไม่เคยอาบน้ำเลยน้ำไม่เคยอาบน้ำเลยใส่น้ำหมักใส่น้ำหมักใส่น้ำหมักคือแล้วก็บำบัดน้ำเสียด้วยชวาครับมันเลยไม่เสียโคปักตบชวาที่ดูว่าไร้ค่าเนี่ยมันบัดน้ำเสียได้แนวเดียวกับที่หนองปักเปี้ยเลยนะใช่ไหมครับเพราะว่าชวาทีนี้เมื่อกี้ผมฟังคุณยายชื่อที่ติรัตน์ที่ออกที่ในวัดนะฮะแกเอาผักมาขายแกบอกว่าน้ำแกลดน้ำผักด้วยบ่อปลาเนี่ยแหละเออแกปลูกผักข้างบ่อปลาแกบอกท่านครับอยากให้ชมด้านนี้ด้านนี้เป็นเมลอนครับอธิบายตอนแรกพืชพันธุ์แปลกๆมาปลูกเพื่อที่จะขายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขายกิ่งพันธุ์ครับอันนี้คือแตงไทยที่มีลูกเหมือนเมลอนมันไม่ใช่เมลอนนะครับท่านแต่เป็นแตงไทยเมลอนปลูกยากครับแต่ว่าแตงไทยนี่ปลูกง่ายมากผมเตรียมลูกนี้ไว้ฝากท่านครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งเก็บเก็บเหรอใครมีใครมีกล้องเพื่อถ่ายกันหน่อยครับมาทางนี้ทางนี้มุมนี้ครับสวยอยากให้เอามีดมาหั่นชิ้นทุกคนแล้วกินได้หรือยังครับลูกนี้ยังไม่สุกดีครับอ้าวมีลูกสุกป่ะแต่ว่าที่วัน3วันแล้วไม่มีลูกสุกเหรอเอต้องให้ต้องลองดูให้ต้องกินให้ต้องกินไว้ก่อนได้มั้ยแล้วอีก2วันค่อยย่อยอ่ะค่อยสุกในท้องนะไม่สุกในท้องสุกก็ยังมีมั้ยมีมั้ยมีสุกก็ยังลูกนี้ยังครับท่านแต่ว่าต้องเป็นทิยาอย่างเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมนี่แหละอันนี้มาสุกได้ครับลูกนี้สุกไหมครับแต่เราไม่มีเดี๋ยวกินอีกลูกไปอีกลูกกินได้แล้วครับกินได้ดมดูเลยครับดูว่าสุกยังไงครับมันจะมีกลิ่นหอมอะไรนี่ใช้ถุงอะไรถุงกินหอมถุงอะไรเนี่ยแตงลอนแตงไทยเหรอครับนี่ทำด้วยอะไรถุงนี่ทำด้วยลองทำท่าดมหน่อยครับหอมเมลอนสุกหรือยังครับสุกเลยครับสุกแล้วแต่ผมไม่ใช่ว่าคุณลุงพรดมสิดมมีกลิ่นหอมครับโอ้หอมเลยครับหอมออกแตงไทยแล้วครับเดี๋ยวมีดมาจากให้ท่านชิมเดี๋ยวชิมต่อหน้าไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันเลยแตงไทยต้นจะปีใช่ไหมครับใช่ต้นจะปีผมปลูกประมาณ60วันครับอันนี้กี่วันอันนี้สัก2วัน3วันก็ได้ครับท่านให้5วันอะไรครับทุกคนดมไปสูดกลิ่นก่อนนะว่ามันหอมดมกันก่อนดมกันก่อนดมไม่จบก่อนดมไม่จบก่อนกินแตงไทยเออกินออกเลยแตงไทยแตงไทยรูปใหญ่พี่มีเขาขายเมล็ดพันธุ์ครับปลูกไม่ยากเลยครับมีเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่จะขายเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ไว้ก่อนเลยมะนาวครับมะนาวในวงบ่อโอ้โหดกครับนี่ฮะแล้วมีป้ายแล้วมีวิธีปลูกด้วยนะครับเนี่ยคือเรียกว่าให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนเกษตรแล้วครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาบางทีก็อาจจะอยากรู้ข้อมูลก็มีป้ายบอกไว้ในแต่ละจุดที่ปลูกพืชชนิดไหนก็บอกไว้ละเอียดนิดหน่อยวิธีการปลูกเห็นไหมครับมีป้งมีป้ายเดี๋ยวนะฮะระหว่างนี้ผมขอวิ่งไปดูด้านหลังนะครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดนี่ครับ
โอ้ผมเห็นนักท่องเที่ยวครับกำลังถ่ายรูปกันแล้วนู่นๆเห็นไหมฮะซุ้มตรงนู้นเลยครับมาดูวิธีการออกแบบสวนใช้พื้นที่1ไร่ครับครับเห็นไหมครับ1ไร่นี่ยังมีทุ่งนาด้วยนะตรงนู้นตักอมใช่ไหมครับจะอมหรือเปล่าแล้วนี่แปลงผักด้วยครับแปลงผักผมมองไปไกลๆครับแล้วตรงนี้ปลูกข้าวครับปลูกข้าวเอาละครับได้เวลาพอเพียงเดี๋ยวไปดูพิธีพาแตงไทยครับไปสวยมากเลยขอบเอาละครับท่านผู้ว่าจะพาแตงไทยที่สุดเพื่อให้ชิมรวมกันได้เดี๋ยววางเดี๋ยววางเดี๋ยวมาแล้วมีใหญ่มาแล้วมีใหญ่คมอันนี้ก็สุดและรู้ครับทำขึ้นง่ายๆด้วยหลังคามุงหญ้าคาแบบนี้แล้วชิมดูนะครับใครมาก็มาบรรยายตรงนี้แต่มันยังกรอบอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการทำน้ำหมักชนิดต่างๆนะครับมีกลิ่นแล้วก็สามารถเจริญพืชที่เกษตรให้เป็นสูตรเรียนรู้ได้ทุกแปลงทุกชุมชนอ้าวพาแล้วเหรอครับครับเนื้อดีมากเลยครับเอาแล้วพาแล้วหอมเลยฮะเงินนี่เก็บเม็ดก่อนเก็บเม็ดไปก่อนเนื้อไปนุ่มแล้วใช่ครับเดี๋ยวเอาที่เม็ดออกก่อนนี่ครับสดๆร้อนๆเลยเม็ดต้นเลยครับมะเร็งนี่สามารถเอาเป็นแม่พันธุ์ขายได้นะครับหอมมากเลยเดี๋ยวที่นี่เขาจะขายมะเร็งพันธุ์จะได้กินหอมนี่ก็ทำมะเร็งพันธุ์ขายด้วยที่หลังกล้องต้องซื้อแบบมีกลิ่นนะครับครับครับมีกลิ่นออกกล้องได้เลยใช่ไม่รู้มีรุ่นไหนบ้างที่กล้องถ่ายรูปมีกลิ่นด้วยคุณผู้ชมจะได้กลิ่นครับไม่งั้นนี่ชาวบ้านแซวนะชื่อพันธุ์อะไรนะพันอะไรครับแตงไทยนี่พันอะไรพันลุงเลี่ยมพันลุงเลี่ยมพี่ยิ้มพี่ยิ้มพันอะไรพันลุงยิ้มพันลุงยิ้มหรือพันลุงเลี่ยมแตงไทยพันลุงยิ้มจริงจริงครับท่านคนที่ให้ผมมาเขาบอกว่าเป็นแตงไทยพันโบราณครับพันโบราณขออนุญาตท่านจับเลยครับผมขออนุญาตท่านผู้ว่าชื่อพันลุงจริงเขาชื่อพันอะไรครับท่านก็ตั้งเองเลยตั้งเองแต่มีคุณยายที่ให้พันมากำลังจะขอผมเขาได้ดีว่าทหารทำได้ทุกอย่างเลยกินด้วยดมดูก่อนครับทหารทำได้ทุกอย่างทหารทุกอย่างเลยโอ้ยหอมผมสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนเดิมๆได้เห็นร่วมกันมันจะยังกรอบๆอยู่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันยังไม่งอเอามีดหั่นครึ่งให้หน่อยเดี๋ยวปอกให้เลยครับระวังมือระวังมืออ๋อพี่ดาหั่นครึ่งท่านยกกลับได้เลยค่ะตรงนี้มีที่เสียบพักแล้วท่านจะติดใจแล้วท่านอยากขอเพิ่มเลยมันจะหมดว่าเป็นไงฮะรสชาตินุ่มมากเลยนุ่มมากนะครับแล้วก็หวานผมโพสไปในโซเชียลปรากฏว่ามีคนถามซื้ออ๋อใช้แบบออนไลน์ครับมากมายครับลองชิมแล้วนะผมกินแล้วโซเชียลกินนะครับอาจารย์ครับลองชิมดูครับผมเป็นไงครับอร่อยมากอร่อยมากเลยนะครับกินแกงสีส้มกินแกงสีอร่อยครับเหมือนแตงไทยทั่วไปเลยฮะแต่รสเนื้อหมูมันเหนียวหนึบกว่าหั่นครึ่งนะครับหนึบกว่าขอด้วยขอด้วยจะได้บอกคุณชมว่าเป็นยังไงบ้างนะให้ทางกล้องขอบคุณครับนี่ครับชิ้นของผมชิ้นนี้ครับแตงไทยนุ่มหอมอร่อยใช่ครับแตงไทยปกติผมปลูกเมลอนเนี่ยหาทานยากครับผมปลูกแล้วมันไม่ค่อยสำเร็จมันปลูกยากงั้นชิ้นดิผมปลูกอันนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยครับผู้ว่าท่านรองผู้ว่าบอกรสชาติอีกทีครับบอกรสชาติความอร่อยรสชาติหวานเย็นนุ่มหอมครับนุ่มมากเนื้อนุ่มแตงไทยสวนลุงเลี่ยมนะครับชิมเลยทุกคนครับเชิญครับคนละนิดละหน่อยชิ้นเราก็เดินตามเขาชิ้นเดียวมันเหมือนมันเหมือนอร่อยทุกคนที่มาด้วยทุกคนกินนะเอาอาจารย์พวกที่ขายราคาเท่าไหร่ไม่ได้กินปกติเราหายไปไหนเนี่ยเราจะขายมันได้ป่าว3เม็ดเนี่ยเดี๋ยวไปชมคนถ้าคุณพี่ท่านไหนอยากได้เม็ดหาอะไรมาใส่ได้ครับผมครับถ้าสนใจเรื่องการเกษตรสามารถปรึกษากันได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมครับขอบคุณมากครับครับพี่ขอบคุณครับจะมากลับมาอีกครั้งนึงเข้าไปที่เครือข่ายท่านผู้ว่ามีอะไรจะท่านรองผู้ว่าจะมีอะไรจะฝากไหมครับเครือข่ายเกษตรตอนนี้ผมจะจบรายการไลฟ์สดเลยก่อนเพราะว่าชื่อของคุณเลี่ยมแบตเตอรี่สำรองได้หมดแล้วครับก็ต้องขอบคุณในกันเลยลุงพรนะครับผมชื่อรายการเกษตรประเทศไทยเกษตรเข้าไกลนะครับไปด้วยกันซึ่งถือว่าได้มาทำคุณประโยชน์นะครับในการเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ในอำเภอหล่มสักแห่งนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่า
ทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็กลับไปช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองเกษตรยั่งยืนต่อไปต้องขอขอบพระคุณลุงลุงพรอย่างยิ่งนะครับครับผมขอบคุณท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านรองผู้ว่าด้านการเกษตรนะอันนี้ผมตั้งเองนะครับขอบคุณมากที่เป็นท่านเป็นกันเองกับเกษตรกรทุกคนเลยครับขอบคุณเลยก็ได้ขอบคุณเลยครับตรงนี้5โมงนะครับถ้าเกิดผู้นำเราทุกระดับขอบคุณมากนะถ้าเข้าถึงใจประเทศไทยเราไปได้แน่นอนถ่ายบริษัทด้วยครับผมก็ดีใจแล้วครับที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นกินดูเลยอ่ะนี่เห็นไหมถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านนี่แหละครับตรงไหนมาถ่ายอ่ะตรงไหนป้ายเหรอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนครับขอบคุณมากครับที่ได้ติดตามผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับ